สวัสดีครับพบกับคลิปที่หลายคนอยากรู้อยากเห็นอยากดูของอยากให้ผมมาอธิบายคลิปนี้ของผมพัฒนามาจากทีมเดิมก็คือทีมที่ผมใช้เจอราดแต่ผมเปลี่ยนเป็นโคคราวนี้ผมจะอธิบายให้ลึกกว่าเดิมเนื่องจากผมปูพื้นไปแล้วในคลิปก่อนซึ่งการเป็นการวางตัววางของในคลิปนี้ก็ทีมผมที่ใช้อยู่ระดับรีเจนจริงๆเนี่ยมีแยกเกรดด้วยนะเกรดช่วงใกล้ตกชั้นก็ประมาณอันดับที่35หรือ40ลงไปจนถึงประมาณ50แล้วก็กลางๆก็คือประมาณสัก20ถึง30แล้วก็รีเจนบนๆอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าจริงๆการบิ้วทีมหรืออะไรเนี่ยขึ้นช่วงยศของเราอ่ะมีผลนะเช่นถ้ารีเจนเนี่ยโอเคทุกอย่างมันเต็มเหมือนกันหมดแล้วแต่ถ้าเป็นรีเจนช่วงบนเช่นถ้าคุณแข่งเอาที่1การบิ้วทีมที่วินเรทสูงมากระหว่าง99%กับ90% 90%อาจจะชนะ99%ก็ได้นะสำหรับการเอาที่1ถ้า90%แต่จบไวกว่า2เท่าจบไวกว่า2เท่าหมายถึงเช่นอาจจะเล่นกันแค่ประมาณ5นาทีจบกับทีมอีกอย่างหนึ่งคือชนะ99%แต่เล่นกันที8นาทีหรือ9นาทีกว่าจะจบ90%ยังไงก็ไต่ไวกว่าถูกป่ะในเมื่อมันไต่ไวกว่าแต้มก็จะไปไวกว่าแล้วก็ขึ้นอันดับได้ดีกว่านั่นเองอันนี้เป็นคอนเซปต์อย่างหนึ่งที่ผมเอาไว้ให้เป็นข้อคิดสำหรับทีมผมที่ปั้นบิ้วมาก็คือทีมธาตุไฟจริงๆอารีนาตอนนี้ในช่วงยศลีเจนน่ะมันมีหลายทีมมากเลยนะมันมีทีมน้ำแบบน้ำแท้น้ำดาเมจเลยอะน้ำลูกผสมน้ำแบบสมดุลอะแล้วก็น้ำผสมถึกแล้วก็มีถึกแล้วก็มีไฟนี่มีไฟดาเมจกับมีไฟแบบใช้ไฟเผาอย่างเดียวมีแยกสายด้วยแล้วก็มีเดทนี่เดทถึกก็มีเดทแบบเดทดาเมจก็มีเดทดาเมจนี่ส่วนใหญ่จะผสมสถานะมาด้วยซึ่งมันก็มีหลากหลายแบบจริงๆการเปลี่ยนตัวเดียวในทีมคอนเซปต์เปลี่ยนเลยนะครับคอนเซปต์เปลี่ยนเลยเช่นผมเปลี่ยนเจอราดมาเป็นโคลอย่างเงี้ยคอนเซปต์เปลี่ยนไม่สนยืนนานแล้วครับดาเมจหนักอย่างเดียวเอาล่ะถามว่าทำไมผมถึงบิ้วทีมนี้คุณมาลองดูตัวของผมที่มีก่อนถ้าผมบิ้วทีมน้ำคุณต้องใช้ EF ถูกป่ะ EF คือสกิลมันอ่ะแรงมากแล้วคุณดู EF ผมดิ EF ผม40จูดาสผม40แล้วผมจะไปรอดไหมล่ะมันก็ไม่รอดหรอกถ้าให้ผมใช้ EF แล้ว40อ่ะจริงจริงจริงอยู่ที่สกิลมันแรงมากแต่ว่าด้วยเลเวลตัวละครด้วยของรักที่ยังไม่เลเวล44ซึ่งสำคัญมากครับมันก็เลยไม่เวิร์กอ่ะทีมให้ผมบิวอีฟอ่ะถ้าเล่นแค่ซูพีมาได้แต่ถ้าระดับรีเจนไม่รอดหรอกคือแถวนี้มันพร้อมกันมากมันไปไม่รอดอยู่แล้วเอาล่ะถ้าผมเล่นทีมน้ำไปไม่รอดแล้วดังนั้นผมไม่บิวทีมน้ำผมบิวทีมถึงได้ไหมคุณดูรูผมบวก0บวก0ครับเลเวล0คือและด้วยสภาพไข่ม่วงที่ผมมีตั๋วที่ผมมีคุณจะหวังบวก10เป็นไปได้ไหมไม่มีทางอ่ะยังไงก็เดี้ยงไม่ถึงอ่ะไม่มีทางถึงดังนั้นรูผมเล่นไม่ได้ในเมื่อรูผมทำไม่ได้ทำบวก10ไม่ได้ผมก็บิ้วทีมถึงไม่ไหวอาจจะใช้มิสเตอร์อาร์เมอร์ได้อยู่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้แอนตี้ด้วยไงทีมถึกมันต้องมีแอนตี้แล้วแอนตี้ผมไม่มีมันควรจะเลเวล4เอ้ยเลเวล50ด้วยซ้ำถ้าจะเล่นทีมถึกอ่ะมันต้องเต็มมากในเมื่อทีมน้ำก็ไม่ไหวทีมถึกก็สร้างไม่ได้แล้วให้ผมเล่นอะไรผมก็มีทางเลือกเดียวคือทีมไฟครับผมบิ้วทีมไฟมาจริงๆก็มาจากทีมเก่าผมน่าจะอธิบายไปแล้วล่ะแต่คลิปนี้ผมจะอธิบายให้ลึกขึ้นเนื่องจากผมปูพื้นฐานในคลิปที่แล้วมาแล้วในการบิ้วแต่ละตัวเอาล่ะคอนเซปต์คร่าวๆก่อนการสร้างทีมเนี่ยคือปกติแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคอหลักอยู่3อย่าง
สามอย่างนี่คือเดลยอนแล้วก็ลิงทำไมถึงเป็น3ตัวนี้เพราะว่ามันมีความสามารถห้ามรับบัฟขึ้นมาซึ่งอันนี้6เทิร์นปัจจุบันความสำคัญก็อาจจะลดลงไปแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือต้องมีครับในสำหรับทีมถึกอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้หรืออาจจะใส่ลิงมาก็ได้บางคนอาจจะไม่ใช้ห้ามรับบัฟเพราะว่าทีมถึกจริงๆเนี่ยมันกะยืนนานอยู่แล้วมันไม่กะที่จะแบบยืนแป๊บเดียว3นาที5นาที6นาทีเอ้ยไม่ใช่3เทิร์น5เทิร์น6เทิร์นก็จบเกมมันไม่ใช่อย่างนั้นคือทีมถึกเนี่ยปกติแล้วส่วนใหญ่ยืนพยายามยืนกันให้ได้เป็น10เทิร์นแล้วก็พยายามกำจัดคู่ต่อสู้ไปด้วยในตัวไอ้ห้ามรับปั๊บเนี่ยปกติแล้วประมาณเทิร์น3จบส่วนใหญ่แหวนแก้กันหมดแล้วล่ะดังนั้นทีมถึกมันไม่สามารถบุกไวได้ขนาดนั้นก็คือไอ้ห้ามรับบัฟยังไงแม่งก็โดนแก้มันก็เลยไม่จำเป็นต้องสนใจที่จะต้องใส่ลิงใส่ยอนใส่เดลอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นผมให้ไว้เป็นข้อคิดแล้วกันสำหรับแนวทีมถึกที่เขาบิ้วกันทั้งหลายเนี่ยส่วนผมทีมไฟแน่นอนทีมไฟผมเล่นดาเมจผมก็ต้องใส่เดลโลนถูกป่ะเพราะมันมีรถป้องกัน 2,000 เป็นยืนพื้นไฟเนี่ยจะเล่นดาเมจแบบตีหนักๆอย่างเดียวเลยหรือจะเล่นเผาผมเล่นเผาครับเล่นเผาผสมกับดาเมจเพื่อที่มันจะได้มีดาเมจหลายๆแบบอีกอย่างนึงก็คือเอาไว้เจาะพวกที่ใช้แหวนเขียวช่วงต้นเกมด้วยถ้าเป็นดาเมจล้วนเลยอาจจะต้องเร่งให้อะไรดีๆซะหน่อยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ผมอย่างแรกเลยก็คือเอาเดลมาเป็นตัวฐานจากนั้นผมเอาไพมาเป็นตัวเผาแล้วไพผมวางหมากไว้เป็นตัวเปิดดังนั้นมีเดลมีไพจากนั้นผมเอาหมามาอีกตัวนึงเพื่อบัฟจุดอ่อนถ้าเป็นทีมเวทเขาจะใส่แรงกริดถูกไหมถ้าใส่แรงกริดบวกอัตราจุดอ่อนมันจะไปซ้ำกับหมาพอมันซ้ำกับหมาผมก็อาจจะต้องเอาหมาออกทีมสมดุลมันก็จะเปลี่ยนการเอาออกหรือการเปลี่ยนแค่ตัวเดียวสมดุลทั้งทีมเปลี่ยนเลยนะครับอาจจะพังทั้งทีมได้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแค่ตัวเดียวแล้วคือเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรตัวนั้นๆแล้วจบการคิดทีมที่เป็นระดับรีเจนต์มันไม่ใช่แค่มีของมีตัวสุดท็อปมันก็ไปได้คือตอนนี้มันไม่สามารถ2ทีมแล้วก๊อปได้ไงถูกไหมมันก็ต้องมาคิดต้องวางแผนต้องนั่นต้องนู่นต้องนี่เดี๋ยวพอผมอธิบายทีมแบบเจาะลึกคุณจะเห็นว่าเป็นยังไงเอาล่ะหลักๆทีมผมถ้าผมเจอทีมน้ำสู้ได้ไหมสู้ได้ครับแต่ว่าอีฟต้องไม่ออกสกิลมาหนักมาก1 2 3อะไรอย่างนี้นะไม่ไหวนะทีมถึกก็สู้ได้ถ้าเป็นถึกแบบถึกดาเมจก็อย่าอีฟอย่ารัวมากก็แล้วกันก็จะพอสู้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นถึกแบบถึกยื้อเกมผมก็จะสู้ก็จะได้เปรียบเพราะว่าผมมีเผาครับถึกแบบยื้อเกมจะตีผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่จะตีผมไม่ค่อยเข้าแล้วก็ผมมีเผาซึ่งผมอาจจะตีมันไม่แรงก็จริงแต่ผมมีเผาช่วยก็เลยได้เปรียบทีมเดทเนี่ยปกติแล้วโอกาสชนะผมสูงมากแพ้มีไหมมีครับแต่ยากมีแต่ยากคือทีมเดทเนี่ยผมวางหมากไว้2ตัวกลยุทธ์ทีมผมในกรณีเจอกับทีมเดทนะผมวางหมากไว้2ตัวก็คือใช้หมากับแรดกริดเป็นตัวสู้กับทีมเดททีมเดทจะชนะผมหมาบอกเลยว่ายากครับถ้าคุณทำเดทติดหมาผมได้ผมมีแก้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายของเอาล่ะผมมาไล่ไปทีละของทีละตัวสูตรหลักๆของผมใส่อาวุธคลี2ครับแล้วก็จิตวิญญาณนักสู้เพิ่มอัตราจุดอ่อนมาสเตอรี่ของผมก็คือเพิ่มอัตราคริเลทเพิ่มโต้แล้วก็เพิ่มพีแอทแท็กหลักๆก็คือประมาณนี้สำหรับแรดกริดเนี่ยแรดกริดผมใส่อาวุธคลี2ชิ้นแล้วก็ใส่จิตวิญญาณนักสู้เพิ่มอัตราจุดอ่อนในสิ่งที่ผมขาดไปอัตราจุดอ่อน5เดี๋ยวพอเลเวลเต็มปุ๊บผมก็จะอัตราจุดอ่อน50แล้วบวกบัฟจากหมาเป็น100คลีก็84บวก10จากมาสเตอรี่เป็น94เพราะฉะนั้นดาเมจผมหนักครับและกริดผมจะเลขส้มตลอดเรียกว่าแทบตลอดอะวางกันเถอะตอนนี้และกริดผมบิ้วจริงๆเนี่ยก็บิ้ว
คือต้องกำหนดคอนเซปต์และกิจคุณก่อนการจะบิ้วตัวเนี่ยคุณต้องกำหนดคอนเซปต์ว่าตัวเนี้ยคุณจะเอามาทำอะไรหน้าที่และกิจของผมคือยืนแจกบัฟครับแจกดีบัฟไอดีบัฟตีลดหนึ่งโอกาสติด 70% มันไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ไม่น้อยแต่ปัจจุบันมันชอบใช้แรงกริดต้าน40บางคนใส่จิตวิญญาณนักสู้ต้าน20แผนแนวหลังต้านอีก10เจมต้านอีก10คือต้านมันเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นผมต้องบวกโอกาสติดสถานะให้สูงครับเพื่อสู้กับไอ้ต้านพวกนี้ดังนั้นผมก็เลยเป็นที่มาที่ผมใส่ประดับต้มหูของแรดกริดบล็อกทุกอย่าง7เทิร์นบล็อกแน่ๆ 100% 7เทิร์นไอ้ที่ผมเอาเนี่ยคือเพิ่มโอกาสติดสถานะ 20% พอผมบวกไป20ผมใส่จิตวิญญาณนักสู้อีก20มันก็เป็นบวก40แล้วผมก็มาใส่กับเจมอีก10เป็นบวก50โอกาสติดอยู่ที่ 120% ครับถ้าคุณมีแค่แรงกริดบวกกับแนวหลังต้านสถานะก็การ50โอกาสติดก็ยัง80สูงนะผมบอกเลยว่าสูงก็ยังสูงอยู่ดีคุณไม่พ้นหรอกเว้นแต่ว่าคุณอาจจะใช้จิตวิญญาณนักสู้ต้านสถานะช่วยโอกาสติดก็จะเหลือ60 60ก็ยังเยอะอยู่2ใน3คุณก็ไม่พ้นแรดกริดผมหรอกไอ้แจกดีบัฟลด1ตีลด1เนี่ยคุณก็ยังโดนอยู่ดีแน่นอนว่าสำหรับคนทั่วไปน่าจะตามได้ยากเพราะว่าต้องใช้ทั้งประดับไอ้ประดับเนี่ยน่าจะปัญหาอยู่บางคนไม่มีออฟนี้แล้วก็จิตก็ต้องบวกสถานะแล้วก็เจมต้องบวกสถานะอีกเจมเนี่ยตอนเนี้ยคือแรดกริดของผมเปลี่ยนแบบไม่เน้นดาเมจเวอร์มากแล้วโอเคของผมดาเมจอ่ะมันมีอยู่จากตีเลขส้มแต่ว่าผมต้องการยืนแจกเป็นหลักยืนแจกดีบัฟเป็นหลักแล้วแต่ก็ดาเมจได้นะดาเมจจากตีเลขส้มไม่ได้จำเป็นถึงขั้นต้องแบบบวกดาเมจที่ดาเมจจุดคงไม่ขนาดนั้นแล้วผมไปหวังดาเมจจากตัวอื่นแทนเพราะว่าผมมีโครเข้ามาช่วยผมก็เลยตอนนี้ออปชั่นเจมของผมอันแรกลดดาเมจ 15% ไอ้คลิจุดเนี่ยผมต้องใส่อยู่แล้วแล้วก็ลดดาเมจ 15%แล้วก็เพิ่มต้านสถานะ 10% ไอ้ต้านสถานะเนี่ยมันจะมีอยู่ในเจม อดีต4จักรพรรดิ4 Lord of O ก็คือ OEM อ่ะแหละเรียกกันสั้นๆ O Emperor OEM ก็คือเจมอดีต4จักรพรรดิมันก็จะมีออฟนี้หรือก็ไม่ถ้าไม่งั้นก็คือไปเจมอดีต7 Knight เลยก็จะมีออฟบวกโอกาสติดสถานะ 10%แต่ว่าเจมเซเว่นไนท์อดีตเซเว่นไนท์เนี่ยมันหายากแล้วมันค่อนข้างทำออฟนี้บรรจงเอาค่าท็อปยากผมก็เลยใช้เจมอดีต4จักรพรรดิแทนซึ่งอดีต4จักรพรรดิมันก็จะมีต้านคูลดาวน์มีเจมอเวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็อเวกมาหลายเม็ดเจมอเวกเกรดอเวกเนี่ยผมก็ได้สปีด2แล้วก็ได้ลดดาเมจ1ได้เพิ่มสถานะ1ผมก็เลยเอาเพิ่มสถานะมาให้แรดกริดใช้ก็เป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าAwake ของมันของแรดกริดแรงนะครับแรงอยู่แล้วก็เร่ง2เทิร์นด้วยช็อตอีตาหากก็ไม่ได้แย่แล้วก็เอาออฟลองมันส่วนเจมที่3ตีเลือด1แล้วผมก็เอาบวกดิเฟนซ์ 30% เพื่อที่จะให้มันถึกแล้วก็ยืนนานๆดิเฟนซ์ผมเพิ่มจากอะไรบ้างมีลีดเดอร์เป็นหัวทีมป้องกันเพิ่ม 10% แผนยืนหน้า1ก็บวก30แล้วก็เจมก็บวกอีก30ไหนๆมันก็จะบวกเยอะขนาดนี้ผมก็เลยรีสีของเจมเป็นสีฟ้าทั้งหมดเพิ่มพลังป้องกันเอาให้สุดครับไหนๆก็บวกเยอะแล้วกูเอาให้สุดแล้วกันพลังป้องกันกูสุดตีนครับแค่เพียวๆก็ 5,000 เข้าไปแล้วแล้วบวกเข้าไปผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 7-8,000 หรอกผมว่ามันเกินอ่ะวางกันเถอะต่อให้เจอทั้งย้อนรถเจอทั้งยอนจิลดไป 4,000 ก็ยังเยอะอยู่นะผมว่าก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าไม่โดนสกิลหนักๆแบบของอีฟอ่ะไม่น่าจะตีเข้าและต่อให้ตีเข้าผมก็ยังมีบล็อกช่วยลดดาเมจไปอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้น
ยังไงก็เข้ายากถ้าไม่ติดสถานะหวาดกลัวถูกไหมไอ้โดนสถานะหวาดกลัวเนี่ยกูประจำเลยตายห่าประจำและติดกูเนี่ยโดนอาวุธผมก็2คลิครับตามสูตรคลิจุดแล้วก็ชุดเนี่ยผมใส่บังคับเลือด1ตัวเพราะว่าความสามารถตีลด1โอเคถ้าคุณโดนตบจนเจมทำเลือด1ทำงานแต่ตีลด1เลือดกู1โดนตีลด1แม่งก็ตายมันก็ไม่ใช่ป่ะผมก็เลยใส่เลือดไป1ตัวเพื่อที่ว่ามันจะได้ฮิวทุกเทิร์นฮิวแรงฮิวเบาไม่สำคัญขอให้มันฮิวพอมันฮิวสมมติฮิวบวกมา10หรือบวกอ่ะบวก100เอาให้มันดูเป็นความจริงขึ้นมาหน่อยเจอทีมจูดาสอะไรเงี้ยฮิวบวกแค่100เดียวมันก็เป็นเลือด101ถูกมั้ย100กับอีก1โดนตบลด1ก็ยังเหลือ100คุณอาจจะรอดได้ในเทิร์นนั้นแล้วคุณก็ไปแจกดีบัฟได้อีกรอบนึงผมก็เลยเป็นที่มาการใส่ชุดกรอกเลือดตัวแรกแล้วอีกตัวหนึ่งจริงๆผมจะใส่เลือดก็ได้นะแต่ผมเลือกใส่บล็อกครับเพราะอันนี้มันการันตีบล็อกแล้วนี่ผมก็เลยขอบล็อกอีกสักตัวแล้วกันเพื่อลดดาเมจเพราะว่าไอการใส่บล็อกเนี่ยโอเคบล็อกเลทเราไม่ได้ใช้ก็จริงแต่มันมีลดดาเมจเมื่อบล็อกแล้วในเมื่อมันบล็อก 100% ผมก็ใส่เอาลดดาเมจซะมันก็จะลดดาเมจเมื่อติดบล็อกบล็อกจริงๆมันก็ลดดาเมจได้ระดับหนึ่งการใส่ไอเสื้อนี้มันก็จะทำให้ลดเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองก็คือตีเบาขึ้นอะว่างั้นเถอะแล้วก็บวกกับอันนี้เข้าไปมันก็ไม่น่าจะตีเข้าแหละไหนๆผมก็เพิ่มไปแล้วตอนนี้ผมก็เลือกลดดาเมจธาตุไฟธาตุน้ำเพิ่มสถานะไอบวกบล็อกเลนเนี่ยผมคงไม่ใช้เพราะว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือผมมีแหวนเข้าไปแล้วผมมีแหวนเรียบร้อยแล้วที่มันบล็อกการันตีจะใช้บล็อกเลดจิตวิญญาณนักสู้เนี่ยคือต้องไปใช้หลังจากแหวนไอ้ต้มหูเมื่อหมดซึ่งโอกาสที่มันจะรอดไปนานขนาดนั้นมีระดับนึงแต่ไม่มากต่อให้รอดมาก็เหลือปริ่มปริ่มมันไม่น่าจะมีผลขนาดที่จำเป็นแบบต้องใช้ขนาดนั้นและผมก็เลยปล่อยครับไปเอาอย่างอื่นแทนคือเพิ่มพีเอทแท็กเพิ่มดาเมจแทนแล้วกันมีโอกาสน่าจะได้ใช้มากกว่าเลยเป็นที่มาของจิตวิญญาณนักสู้ที่ผมเลือกแบบนี้ประดับเนี่ยออปชั่นที่2ผมเลือกต้านเดชเพราะว่าผมเอาไว้เป็นตัวลุยกับทีมเดชนั่นเองทีมเดชที่ผมเจอผมวางหมากไว้2ตัวคือแรดกริดกับหมาเอาไว้สู้จริงอยู่ที่หมาผมอาจจะตายได้โดยการติดเดชแต่ผมหมาผมมีแก้ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะต้านทำให้เดชตายได้แต่อาจจะถูกดาเมจตายได้ครับเช่นตูมแรกมาเหลือ1ตูมที่2 3อีกตายแต่การจะทำอย่างนี้ยากขึ้นเมื่อตูมแรกคุณทำเลือดลด1เหลือ1ได้ตูมที่2ถ้าตัวเดิมซ้ำมาตัวแรงๆอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกไอ้ทีมเดทอ่ะมันมีไอรีนกับไอ้เจอหลาท่าบนแล้วก็ไอ้ลิงซึ่งถ้าคุณสกิลมาสกิลแรกคุณโดนดีบัฟผมแน่ๆจากแรดกริดโอกาสติด 120% ยังไงมึงก็ติดถ้าตัวเดิมซ้ำมาลด1แล้วจะเป็นโอกาสจังหวะให้หมาผมฮิวครับโอกาสที่หมาผมจะเอาลงก็จะยากขึ้นนั่นเองนั่นเป็นเหตุที่ว่าผมเลยวางหมากไว้ให้แรดกริดยืนนานคู่กับหมาเพื่อที่จะได้เสริมกันแล้วหมาเก็บยกทีมครับแรดกริดก็ดาเมจได้ด้วยนะไม่ใช่เอามายืนแจกดีบัฟเฉยๆส่วนไอโพต้านสถานะเนี่ยแน่นอนผมต้องต้านเดชเพราะต้าน 180% บางทีก็ไม่อยู่นะไอเนี่ยต้าน90บวกกับแหวนต้านอีก90ก็เป็น180บางทีมันก็ไม่อยู่นะถ้าเจอหลานลดต้านเดชและถ้าคลิตลดต้านสถานะเข้าไปอีกแล้วแรดกริดผมไม่มีแก้ไงถ้าเดชมารัวๆในช่วงที่ลดต้านสถานะเยอะขนาดนี้ผมก็ติดเดชตายได้นะแต่กับหมาผมมีแก้ก็คงจะยากหน่อยต้องดาเมจช่วยก็จะทีมผมก็คือกันทีมเดทมาเรียบร้อยแล้วค่อนข้างใช้ได้ผลดีทีเดียวส่วนทีมเดทก็อาจจะต้องไปเก็บกับทีมน้ำหรือทีมถึกแทนที่เขาไม่ค่อยกันแล้วก็ไอ้ทีมพวกน้ำหรือถึกอะไรที่เขาเก็บกันเองอะวินเลทมันสูงพอที่จะเมินทีมเดทได้พอเมินทีมเดทปั๊บทีมเดทมันก็ฉวยโอกาสขึ้นมาไงอันดับมันก็ขึ้นได้แต่พอถ้าทีมเดทมันเยอะทีมน้ำก็หรือทีมถึกก็จะเริ่มรำคาญถูกไหมพอรำคาญปั๊บ
มันก็กันพอการปั๊บทีมเดทก็หงอยพอหงอยเสร็จก็ร่วงลงไปหายไปสักแป๊บหนึ่งหรือร้อยลงไปจนแบบถึงจุดที่ไม่ได้สำคัญอ่ะไม่ได้สำคัญแล้วพอไม่สำคัญปั๊บไอ้ทีมน้ำหรือทีมถึกอะไรมันก็จะกลับมากันเหมือนเดิมพอกลับมากันเหมือนเดิมไอ้ทีมที่เหมือนกันแต่ยังกันเดทอยู่แม่งก็จะแบบเสียเปรียบถูกป่ะเออแบบเหมือนกับโพหายไปอ่ะขาดโพไปมันก็จะโดนเปอร์เซ็นต์วินเลทมันก็จะโดนขี่อยู่พอโดนขี่อยู่มันก็เสียเปรียบมันก็รีตามพอรีตามมาปั๊บมันไม่การเดทก็มาใหม่แม่งก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยคือเราไม่อยากไปร่วมเล่นวนลูปเหมือนหนูวิ่งอยู่บนกรงล้อเราคงจะไม่เอาด้วยกับลูปนั้นผมคงจะขอผ่านคงจะขอนั่งดูเฉยๆหนูวิ่งอยู่บนกรงล้อจะดีกว่าเราก็เลยไม่เอาละเราอีกอย่างเราไม่ได้ไประดับท็อปที่จะต้องทำวินเลทสูงขนาดนั้นคือท็อป10หรือเอาถ้วยแชมป์เราไม่ได้จำเป็นต้องขนาดนั้นไงก็เลยแบบก็คือไม่เอาแล้วก็ไหนๆผมก็ดาเมจแล้วและกิดผมก็ดาเมจได้ระดับนึงแล้วก็ถึกตีไม่เข้าแต่ตีไม่เข้าเนี่ยเสือกโดนเลือดไหลแล้วก็โดนไฟไหม้ตายมันก็ไม่ใช่ป่ะถูกไหมเออมันก็ต้องการไว้ถ้าไม่ให้เจาะเลือดผมเข้ามันก็อาจจะเจาะได้กับพวกฟิกดาเมจอะนะจริงๆมันก็มีอยู่ไอแอนตี้เนี่ยตัวกวนตีมากเลยขี้โกงชิบหายไอส่วนไอบัฟไอดิกันต้านสถานะไฟไหม้เนี่ยอาจจะต้องคิดอีกทีนึงเพราะว่าปัจจุบันที่ผมเคยเห็นแค่น่าจะทีมเดียวมั้งเคยเห็นอยู่ทีนึงตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วยอนตีสถานะไฟไหม้ครับแปลกดีส่วนทีมอื่นๆเช่นทีมถึงหรือทีมเดทจะมีสถานะก็แค่ตัวลิงซึ่งก็แค่จากอเวกสกิลเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นคำถามที่ว่าผมควรจะไปการอย่างอื่นไหมเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องคิดและปรับปรุงอีกทีคือระดับรีเจนต์มันต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องปรับปรุงทีมเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ได้แล้วกูก็ปล่อยชิลสบายอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสำหรับแบ็กกริดปวดหัวไหมนี่แค่ตัวเดียวนะจริงๆมันไปสัมพันธ์เชื่อมกับตัวอื่นคือเชื่อมกับหมาแล้วก็เชื่อมกับอีกหลายตัวต่อไปเป็นเดลครับเดลเนี่ยถ้าเป็นทีมที่ใช้ทรูธแทนไพของผมเดลส่วนใหญ่เขาจะใส่สปีดเจมสปีดกันอันนี้ของผมใส่แต่อาวุธสปีดครับเดลของผมเนี่ยสาเหตุที่ใส่อาวุธสปีดเพราะว่าผมเปลี่ยนสายไม่เอาเน้นสกิลแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสกิลมันจะออกเมื่อไหร่ผมเลยเน้นไปที่ทางโต้หรือสปีดแอทแทคแทนก็คือถ้ามันสปีดหรือมันโต้โอกาสติดเลขฟ้าคือ 50% 50% อาวุธ 15% 2ชิ้นก็เป็น80เจมผมอีก 10% ครับเป็น90สูงไหมสูงมากสูงนะถือว่าสูงคือแทบจะ 100% น่ะยังไงก็ติดแน่ๆแน่นอนว่าการติดเลขฟ้าอย่างเดียวมันไม่ทำให้แรงครับมันต้องคลิกแล้วจุดด้วยผมก็เลยใช้บวกเจม DK Dark Knight อัตราคลิกจุด 20% เข้าไปแล้วผมก็บวกโต้ด้วยอ้าวมาดูกรอกก่อนกรอกผมใส่เลือด1ไป1ตัวครับเหตุผลเดียวกับแรดกลิปเพราะว่าดีบัฟเวลาโดนตบเหลือเลือด1เจมเลือด1ทำงานเนี่ยแล้วมันซ้ำมาอีกทีนึงติดดีบัฟครับตีลด1แต่เดลผมเลือด1แล้วเสือกตายมันก็ไม่ใช่ไงถูกป่ะผมเคยรอดมาแล้วนะไอ้เลือด1แล้วไอ้กรอโต้ทำงานเนี่ยไอ้กรอเลือดทำงานเนี่ยฮิลขึ้นมาแล้วไอ้ตัวที่ติดดีบัฟมันตีเข้ามาพอมันตีเข้ามาปั๊บไอ้ตีลด1ทำงานมันก็ไม่ตายพอเดียวไม่ตายแม่งโต้3เป้าป้าบเข้าไปฮิวเลือดเต็มบันเทิงเริงรมเลยจ้าคือพลิกกลับมาได้อ่ะมีผลผมก็เลยใส่แล้วก็ทำให้มันถึกขึ้นด้วยแหละคือเดลโลนมันบางเกินไปอ่ะว่างั้นเดลโลนนะมันบางผมว่ามันบางไปอ่ะถ้าใส่โต้อย่างเดียวผมก็เลยใส่อันนี้เพราะว่าผมก็เลยใช้กับแรกิตอีกตัวนึงผมก็เลยใส่โต้ครับแล้วก็ไปเอาที่เราขาดโต้อัตราตอบโต้ด้วยเจมกับ
จิตวิญญาณนักสู้ซึ่งเจมผมก็บวก30จิตวิญญาณก็บวก20ชุดก็อีก27เป็น87ครับบวกมาสเตอรี่อีก10เป็น97มาสเตอรี่ของผมก็บวกโต้ไว้ไม่ได้บวกอัตราบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโต้ก็จะสูงนะถ้าไม่โดนแอนตี้มันลดโต้ซะถูกไหมส่วนเจมเนี่ยก็ดีเคบวกอัตราคริจุดแล้วก็บวกโต้ครบเครื่องในเม็ดเดียวสำหรับอันนี้เจมต่อมาเป็นเจมอเวกแล้วก็ลดดาเมจ 15% เพราะว่าผมต้องการอเวกให้ไวที่สุดคือเดลผมมันไม่ใช่ตัวตีเปิดไงมันก็จะชาร์จเกจยากกว่าพอมันชาร์จเกจยากกว่าผมจำเป็นต้องใส่เจมอเวกด้วยแน่ๆให้จาก10มันเหลือ7ถูกไหมพอเหลือ7มันก็ต้องออกสักสกิลหนึ่งอะแล้วโดนตบสัก4ทีอะหรือเดินโดนโต้เบิ้ลสัก2รอบก็จะอเวกได้แล้วประมาณนี้แล้วออปชั่นสำหรับสำหรับ OEM อ่ะก็คืออดีต4จักรพรรดิไอ้ที่ดูดีๆแล้วเข้าตาดูแล้วมันสำหรับเดลโรนมันก็มีแต่ไอ้ลดดาเมจอ่ะก็ผมก็มิดอเวกเจมเอาไอ้รีเกตไอ้ลดการใช้เกตอเวกอ่ะไอ้เกตอเวกมันก็ลดลงผมมิดไว้4เม็ดได้สปีด2เม็ดแล้วก็ได้ลดดาเมจเม็ดนึงได้เพิ่มติดสถานะเม็ดหนึ่งติดสถานะก็ไปใช้กับแรดกิตลดดาเมจก็เลยมาใช้กับเดลแล้วก็สปีดก็ไปใช้กับภัยอีกเม็ดหนึ่งก็เอาไปใช้กับเจเบลเอาไว้ PVE แทนอีกอันนึงก็คือเลือดหนึ่งครับเลือดหนึ่งเนี่ยบังคับใช้อดีตเซเว่นไนท์เพราะว่ามันมีออปชันดูดเลือดเข้ามาด้วยการโต้และดูดเลือดเนี่ยพลิกเกมได้นะบอกเลยว่าพลิกเกมได้แล้วก็สำคัญมากด้วยออปชันรองผมก็เลือกเลขฟ้าครับเพราะว่าทำให้มันเกือบ 100% คือเจมเนี่ยเรียกว่าเป๊ะมากฟิกมากสำหรับเดลโรนถ้าคุณจะเล่นนะทีมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายที่เอาเดลเป็นตัวเปิดอันนี้คุณอาจจะเอาบวกสปีดแทนก็ได้แล้วคุณก็เอาเดลเป็นตัวเปิดแต่ผมเอาไพเป็นตัวเปิดไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมเอาไพเป็นตัวเปิดคือมันเล่นคนละสูตรกันถ้าคุณเอาเดลเป็นตัวเปิดลดดาเมจคุณก็เป็นบวกสปีดแทนเดลคุณก็จะบางเดลผมก็จะถึกกว่าแค่นั้นเองก็เลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนแหวนเขียวก็ผมแก้ดีบัฟไว้เพราะว่าสารพัดสถานะเหลือเกินคือทีมผมมันไม่มีแรดกิดไงไม่มีแรงกริดไงที่บวกต้านสถานะเพราะฉะนั้นติดสถานะค่อนข้างบ่อยแล้วก็เยอะหลากหลายแล้วก็เบิ้ลเนื่องจากผมเน้นตอบโต้ก็ควรจะเบิ้ลไว้ให้ดาเมจมันแรงต้านสถานะเนี่ยสามารถไปดูเสริมได้ในการในคลิปการจัดสรรการต้านสถานะสาเหตุที่ผมต้านแต่ละอย่างมีความหมายครับต้านตาบอดปัจจุบันตาบอดมันมี2ตัวคืออีฟกับแอนตี้ถ้าผมติดตาบอดผมโต้ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วโต้ยิ่งตอนเป็นอเวกโต้3เป้าเนี่ยโคตรมีผลเลยดังนั้นผมจำเป็นต้องการตาบอดไว้ต้านสะท้อนปัจจุบันลูดี้มันเริ่มเข้ามาเริ่มเห็นกันหลายทีมโดยเฉพาะตอนผมเลือดเหลือ1เนี่ยโต้ไปตุ้มสะท้อนตายมันก็ไม่ใช่ป่ะหรือโต้แรงมากกูก็โดนสะท้อนแรงมากมันตัดกำลังการดูดเลือดของผมก็เลยต้านสะท้อนเพื่อที่จะเล่นงานไอทีมลูดี้ให้ผมยืนได้คือมีถ้ามันสกิลผมไม่ตายอ่ะเดลผมมันยืนสู้จนชนะได้นะเพราะผมมีต้านสะท้อนไงแต่ถ้าไม่มีต้านสะท้อนผมก็แย่ต่อไปก็คือต้านหลับทำไมผมถึงต้านหลับคือทีมผมอ่ะมันไม่มีออปชันพลางเลยพอไม่มีออปชันพลางยอนมันโต้สนุกเลยครับพอมันโต้สนุกมันแจกหลับทีมผมสนุกถ้าทีมถ้าเดลผมหลับมันโดนตบมาก็คือโดนตบฟรีครับโต้กลับไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นต้องใส่ต้าหลับเอาไว้เพื่อที่การยอนมันแจกหลับคือมันโดนบ่อยมากอ่ะไอยอนอ่ะไอยอนโต้หลับแล้วก็ไอตาบอดแล้วก็
รูดี้สะท้อนคือผมเลือกมาเรียบร้อยแล้วว่าเดลน่าจะประมาณนี้ใช้ได้มากที่สุดส่วนไอ้ประเภทแบบแปลกๆช็อตชาสตันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีบ้างแต่มันไม่ค่อยเยอะก็ใช้แหวนเอาส่วนโพม่วงเนี่ยผมเพิ่มดาเมจกับพวกกันทั้งหลายกันแบบทั้งหมดไว้ปัจจุบันมันก็จะมีรูดี้มีอีฟมีแอนตี้ที่โดนแรงขึ้นจากโพม่วงดาบม่วงอันนี้ส่วนอีกอันนึงผมเลือกเพิ่มดาเมจโต้กับไอ้ธาตุมืดดาเมจโต้เนี่ยบวก 70% คือไอ้ชุดโต้เนี่ยมันก็เพิ่มดาเมจโต้อยู่แล้วแต่ว่าผมใส่ตัวเดียวไงมันก็ไม่ค่อยเยอะถูกปะผมก็เลยเพิ่มอันนี้เข้าไปเพื่อเอาไว้โต้จูดาสแล้วก็โต้แดนกริดให้แม่งตายห่าไวๆคือมึงเพิ่มต้านสถานะให้แถวหลังแล้วก็เพิ่มป้องกันแถวหน้าแม่งควรจะตายไปซะไวๆผมก็เลยเพิ่มดาเมจโต้เพื่อจะให้โต้ได้ตัวนี้ไวๆจูดาสบางคนอาจจะกันด้วยการโต้ด้วยการใช้พลางก็แล้วแต่ผมก็โต้แลนกริดได้อยู่ดีถูกไหมแล้วก็เน้นแลนกริดกับจูดาสแล้วก็อาจจะโต้ทีมเดสได้นิดนึงได้แป๊บนึงก่อนจะโดนเดสตายไปก็ได้อยู่เดลผมก็ไว้ประมาณนี้ส่วนสาเหตุที่ใส่สปีดจริงๆผมมีความหมายแอบแฝงแต่ว่าขอยังไม่พูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงตอนถึงโครกับภัยอีกทีนึงเดลของผมก็ประมาณนี้หมาของผมเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วในคลิปก่อนหมาของผมเอามาเป็นตัวยืนคู่กับแรดกิดครับเอามาเป็นตัวต้านเดสแน่นอนผมต้องลดต้านใช้ต้านเดส 90% บวกกับโพเทนเนี่ยต้านเดสอีก90เป็น180ยืนแถวหลังต้านอีก10เป็น190ติดโคตรยากเลยครับติดโคตรยากและมีแก้สถานะอีกคือยังไงมึงคาดกูด้วยเดฟไม่ได้แน่ๆแล้วหมาแม่งมียืนฮิลคือหมามียืนฮิลแล้วใส่บล็อก2ข้างทำไมผมไม่ใส่เลือดหรอตัวหนึ่งเพราะมีแรดกริดคุณลืมอะไรไปไหมหมาเนี่ยยืนเฉยๆมันก็ฮิลนะทุกๆเทิร์นอยู่แล้วแล้วฮิลแรงด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดเลือดครับผมเลยใส่บล็อก2ตัวเพื่อเพิ่มโอกาสบล็อกให้สูงๆแล้วก็ลดดาเมจเมื่อติดบล็อกด้วยจากนั้นเจมผมใส่เพิ่มอัตราคริจุดแน่นอนผมใส่อยู่แล้วล่ะแล้วก็เพิ่ม recovery skill คือ recovery rate อัตราฮิลอันนี้มันก็ถือเป็นฮิลคุณสามารถดูในคลิปเจาะลึกอัตราฟื้นฟูได้ recovery นั่นแหละว่ามันคิดยังไงมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมใส่ออปชันนี้แล้วผมก็เลือกลดดาเมจ 14% เพราะดูออปชันไอ้เจม4จักรพรรดิอ่ะแม่งกากมากไอ้ที่ใช้ได้ทั่วไปอ่ะคือลดดาเมจ 14% โอเคมันน้อยกว่า15นิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันเถอะผมก็เลยกลายเป็นออปชันนี้ฟิกครับใส่เข้ามาแล้วผมก็อันนี้ก็ฟิกครับแต่ว่าออปชันรองถ้าจะให้ดีนะผมว่าเพิ่มบล็อกเรทหรือเพิ่มป้องกันก็น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าผมยังไม่มีก็ไว้อย่างนี้ละกันส่วนอีกอันนึงผมเอาเพิ่มเพียร์แท็กมาครับทำไมผมเอาเพิ่มเพียร์แท็กคือไอ้หมาเนี่ยพาสซีฟอ่ะมันยืนแล้วฮิลตามความแรงของ P attack ถูกไหมการเพิ่ม P attack เป็นการทำให้หมาฮิลแรงขึ้นทางอ้อมแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วย2เด้งเลยครับฮิลก็แรงตีก็แรงคุ้มไหมล่ะเพิ่มความฟินด้วยการอัตราโต้ครับผมเพิ่มอัตราโต้มาทำไม60บวกมาสเตอรี่อีก10เป็น70คือจำเป็นหรอถามคำถามเกิดขึ้นถูกป่ะหลายคนอาจจะมองไม่ออกงงผมเพิ่มมาทำไมวะตีก็แรงแล้วนะคลีก็94ของรักมันเพิ่มอัตราจุดอ่อนผมเลยไม่ใช้จิตวิญญาณนักสู้เพิ่มอัตราจุดอ่อนก็เลยอยู่ที่40บวกกับบัฟตัวเองเป็น90ความจริงมันก็ไม่ใช่90หรอกเพราะว่าตู้สะสมเนี่ยผมเกือบเต็มแล้วคุณลองดูดีๆทุกๆอัศวินเพิ่มอัตราจุดอ่อนบวก 2% 7มหาพลังใช่ไหมชื่อภาษาไทย7มหาพลัง7 Demon Lord อัตราจุดอ่อนบวกอีก3อันเนี้ยไอ้ตู้สะสมเขตแดนศักดิ์สิทธิ์บวก
อัตราจุดอ่อน 5% ให้กับกลุ่ม7มหาพลังก็คือหมาของผมก็เพิ่มไป 5% เพราะฉะนั้นอัตราจุดอ่อนหมาของผมคือ40บวก50บวก5เท่ากับ95ครับอัตราคลี่ของผมคือ84บวก10เป็น94บวกกับ2เป็น96คลี่96.95โคตรแรงเลยจ้าคือแทบจะเลขส้มอ่ะเลขส้มแน่ๆคือยังไงก็ส้มอ่ะถูกไหมแล้วก็เพิ่มความแรงด้วยเพิ่มดาเมจจุดเข้าไปแล้วก็เพิ่มโต้ทำไมผมถึงเพิ่มโต้บางคนเกิดคำถามบางคนมองไม่ออกคุณจำได้ไหมผมเอาหมาเนี่ยมาเป็นตัวยืนคู่กับแรดกลิดโอเคมันเสริมกันให้อยู่รอดอ่ะแหละคำถามคือถ้าสกิลผมหมดหมาผมจะดาเมจยังไงถูกไหมมันก็ต้องตีธรรมดาแต่ตีธรรมดาบางทีมันไม่พอหรอกผมก็เลยเพิ่มโต้อาจโอเคอ่ะมันอาจจะโต้บ้างไม่โต้บ้างแต่ก็ช่วยได้ถูกไหมเพิ่มดาเมจคือแรงขนาดนี้โต้มันเจ็บแน่ๆแหละต่อให้แม่นกันเลือดไหลก็เหอะยังไงมันก็เจ็บทั้งโต้ทั้งตีธรรมดาแล้วก็สกิลซ้ำเข้าไปอีกคือจุกอ่ะคือทีมเดทมันไม่รอดอ่ะโอกาสที่มันจะยืนเจอหมาฟัดกับหมาผมอ่ะแม่งไม่รอดหรอกทั้งตีธรรมดาทั้งโต้ทั้งฮิวเกรียนขนาดนี้แล้วก็กันเดทขนาดนี้มันก็เลยผมก็เลยชนะทางทีมเดทพอสมควรอาจจะมีแพ้นานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งหมาผมก็ประมาณนี้ส่วนโพเทนผมก็ต้านเดทครับอย่างหนึ่งแล้วก็ต้านช็อตแน่นอนทีมเดทมันชอบเอาช็อตมาไอรีนถูกไหมไม่ใช่หมาเราต้านเดทมาอย่างดีแต่เสือยืนนิ่งติดช็อตแล้วผมก็ต้านสตันไว้ทำไมผมต้านสตันบางทีมเวทมันมีสเกลเข้ามาอยู่สเกลเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องต้านไว้ตัวหนึ่งเผื่อเอาไว้เผื่อโดนลูกหลงแม่งอเวกมาไม่ใช่สตันยกทีมกูนิ่งยันแก้ถ้าเกิดแม่งสตันมาเทิร์น4หรือเทิร์น7คืองานเข้าไงถูกปะผมก็เลยต้านไว้ตัวหนึ่งแล้วหมามันก็มีโต้ด้วยเผื่ออาจจะโต้สวนกลับไอ้สเกลจอมกวนตีนไว้ได้ก็ดีอันนี้ก็ดาบม่วงครับดาบม่วงเนี่ยก็จะจัดการกับไอ้3ถึกทั้งหลายผมเรียกมันว่า3ถึกแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจพูดชื่อทั้งอีฟแอนตี้แล้วก็ลูดี้3ถึกมันมีความสามารถบัฟลดดาเมจทั้งหมดอยู่ก็คือถึกอะวางกันเถอะผมก็เลยเอาไว้จัดการแล้วก็อันนี้ทำไมผมเลือกถึงเลือกดาบแดงดาบแดงเนี่ยเพิ่มดาเมจกับพวกลดดาเมจประเภทกายภาพเพราะว่าทีมถึกหรือทีมเดทเนี่ยจะชอบใส่ลิงเข้ามาแล้วลิงบางคนต้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้านเลือดไหลดังนั้นผมไม่สามารถทำดาเมจจากเลือดไหลได้ครับผมก็ต้องเล่นอันนี้เพราะว่าลิงเนี่ยมันมีความสามารถพาสีฟของมันอ่ะคือพาสีฟมันต้านดาเมจกายภาพครับหมาผมจะตีไม่ค่อยเข้าดังนั้นหมาผมก็เลยเพิ่มอันนี้ซะเพื่อเอาไว้ฟัดกับลิงแล้วก็เลยใช้ได้ทั้งทีมถึกแล้วก็ทีมเดทนั่นเองหมาผมกะเอามาเล่นกับไอ้พวกทีมเดทเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำให้มันชนะทางไว้หน่อยอีกอย่างลิงไอ้ลิงเนี่ยแม่งมีตีธรรมดาแล้วติดสตันด้วยไงเรื่องของเรื่องถูกป่ะตีธรรมดาแม่งเลขฟ้าติดสตันหมากูก็นิ่งๆไปมันก็ไม่ใช่ไงผมก็เลยต้านไว้หน่อยแต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวอีกคิดอีกทีอีกทีเพราะฉะนั้นผมถูกเลือกมาบรรจงอย่างดีช็อตกับไอรีนแล้วก็สตันกับสกาวแล้วก็ลิงนั่นเองอันนี้ก็สำหรับตบอีลิงทั้งหลายอีลิงกวนตีนทั้งหลายอีลิงจอมถึกแล้วก็อันนี้เอาไว้ตบพวก3ถึกก็ประมาณนี้สำหรับหมาของผมเฟนเรียต่อไปเป็นโครทำไมผมถึงใส่โครเข้ามาแต่ก่อนเนี่ยผมใส่เจอหลาดการเปลี่ยนแค่ตัวเดียวบางคนอาจจะมองว่าเหมือนเดิมความจริงมันก็ไม่เชิงเหมือนเดิมเท่าไหร่ทีมไฟโอเคมันคือทีมไฟเหมือนเดิมแต่คอนเซปต์มันเปลี่ยนตอนที่ผมใส่เจอหลาดผมจะยืนยื้อครับเพราะเจอหลาดมันเอาถึกถูกไหม
แล้วก็มีสกิลบนที่โคตรแรงแต่ตอนนี้ผมใส่โคลเข้ามาโคลเนี่ยพาสซีฟมันลดพลังป้องกัน Piece of cake. แต่ว่าทีมผมจะบางครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเริ่มไปทางดาเมจสุดโต่งแล้วพอมันเป็นดาเมจสุดโต่งมันไม่ใช่ยืนยื้อการบิ้วทีมอะไรมันก็จะอาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรผมก็จะต้องมานะเน้นกับแรดกริดช่วยมากขึ้นให้มันยืนนานผมจะมาดาเมจมากไม่ได้ผมเอาดาเมจตัวอื่นแทนที่ผมใส่เลือกโคลเพราะว่ามันต้านอัมพาตครับ12เทิร์นคืออัมพาตเนี่ยตอนนี้มันจะเจอกับแอนตี้แอนตี้เนี่ยอเวกบางคนใส่ประดับรีเกตอเวกด้วยนะอเวกมา2ทีเลยโคตรปวดหัวเลยกับไอ้แถวรีเจนเนี่ยโคตรปวดหัวเลยคืออเวกมา2ทีแล้วผมจะมากันตัวหรือ2ตัวมันคือบางทีมันไม่พอไงบางทีแม่งตายห่าไปแล้วไงผมก็เลยใส่โคลเลยครับจบปัญหาคือมันต้านสถานะทุกตัวมึงใช้กับกูไม่ได้ผลนะไอ้อัมพาตเนี่ยแล้วก็ลดป้องกันด้วยอีพวกทีมถึกทั้งหลายมึงโดนโครกูเจาะแล้วก็ไอ้ท่านี้แรงโคตรครับเจาะทีมถึกแหกกันหมดทุกรายครับไม่ต้องกลัวแหกทุกรายเดี่ยงแน่ๆเจาะดีเพราะฉะนั้นโครผมก็เลยคือคำตอบแถมอเวกแม่งก็โคตรแรงผมก็เลยเอาโคลเข้ามาเหตุผลหลักคือลดป้องกันแล้วก็ต้านสถานะถูกไหมต้านสถานะด้วยแล้วก็เผื่อแร็กกิดตายก็ยังมีบวกอันนี้จริงๆภัยมันก็ยังยืนได้แหละภัยมันก็ยังเพิ่มเพียแท็กให้กับธาตุไฟอยู่จริงๆไอ้เพียแท็กมันซ้ำซ้อนกับภัยมันน่าจะเปลี่ยนนะแต่อย่ารีเลยเดี๋ยวรีทีแม่งรีทั้งแผงแล้วเดี๋ยวรีพาสซีฟไปทั้งแผงแล้วปวดหัวอีกกูต้องมาบิ้วใหม่อันนี้ก็ฟิกไม่มีอะไรสกิลคงจะไม่พูดถึงจิตวิญญาณนักสู้จิตวิญญาณนักสู้ผมบวกเพียแท็กลดดาเมจธาตุน้ำเพิ่มดาเมจกับธาตุมืดเอาไว้จัดการแรงกริดเพิ่มบล็อกครับแล้วก็บวกกับอัตราจุดอ่อนอัตราจุดอ่อนคลีกับจุดอ่อนผมคงจะไม่พูดนะเพราะว่าซ้ำไปแล้วอาวุธคลีสองข้างแล้วก็จิตบวกจุดคลีจุดผมก็จะแบบเดิมๆประดับเนี่ยผมใช้ของแหวนเล็บลดดาเมจธาตุน้ำลดดาเมจธาตุน้ำของแหวนเล็บบวกกับจิตเป็นลด 40% ถึกเลยจ้าแล้วแรดกริดก็บวกลดดาเมจกับพวกเวทด้วยอีก 40% ก็ยิ่งถึกเข้าไปใหญ่แต่ว่าไอ้พวกระดับสูงๆแม่งอัพโพม่วงดาบฟ้าที่เพิ่มดาเมจกับพวกกันเวททั้งหลายผมก็คงจะเจ็บอยู่อันนี้ผมก็ตีท่าน้ำแรงขึ้นด้วยแล้วก็มีแก้ไว้มีแหวนเขียวเจมเนี่ยผมอัตราคลิกจุดแน่นอนอยู่แล้วแล้วผมก็ลดดาเมจเพื่อให้มันยืนถึกนานๆยืนนานๆอันนี้เลือด1แล้วก็บวกดาเมจจุดอ่อนส่วนเจมเม็ดที่3ผมใส่คูลดาวไว้ทำไมผมใส่คูลดาวคือไอแรงกริดเนี่ยอเวคของมันประหลาดมากคูลดาวแต่เสือกใช้โพกันไม่ได้พอใช้โพกันไม่ได้ก็ต้องใช้เจมไงแล้วทีมถึกบางทีมลูดี้รีเกตอเวคครับมึงรีเกตอเวคมาคือมึงแจกคูลดาวรัวๆเลยแบบบางทีโพแม่งก็ซวยโดนได้นะผมก็เลยเจมเนี่ยแหละคือคำตอบตอนนี้ผมยังไม่มีอเวกเพราะว่าออปชั่นแม่งกากมากถ้าผมได้ออปชั่นอันนี้มาใส่ในนี้อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นอาจจะเพิ่มดาเมจคลิโครผมก็จะแรงขึ้นไปอีกก็ได้อยู่แต่คงตอนนี้คงยังไม่รีบอะยังไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นปะก็ยังไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะว่าแม่งใช้ทรัพยากรเยอะมากคือแบบกูก็ไม่มีอ่ะถ้ามีก็อาจจะทำไงแต่ตอนนี้ก็คงจะผ่านไปก่อนยังไม่รีบขนาดนั้นอันนี้ก็คือบิ้วสำหรับโคลของผมคือถ้าคูลดาวน์มาโคลผมออกสกิลถ้าไม่แก้ฟิกไอ้พวกถึกๆทั้งหลายอ่ะโดนฟิกกูแน่นอนหรือไม่ก็ท่านี้ระเบิดลงครับถ้าออกท่านี้นะอีทีมถึกทั้งหลายอะที่ลูดี้อเวกมาใส่ทั้งหลายหรือแรดกริดค
คุณโดนท่านี้แน่ๆและกริดมีแนวโน้มบึ้มครับแหกแน่นอนเหลือหนึ่งแล้วถ้าโคลผมอเวกได้มึงแหกอีกแน่ๆดับเบิลแหกเลยแล้วที่สำคัญโคลของผมคือมันไม่ใช่ตัวพลังโจมตีสูงสุดในท็อป3ครับท็อป3ของผมคือเดลหมาแล้วก็ภายฉะนั้น piece of cake เวลาติดเวลาโดนตบ3เป้ามาอีฟท่าล่างเงี้ยตีลด1โครผมไม่โดนครับเพราะฉะนั้นเวลาโดนคูลดาวน์มายกทีมไอ้แรงกริดอเวกมาโครผมไม่โดนอีฟแจกตีลด1นะครับเพราะฉะนั้นโครผมสู้จะเป็นตัวที่เป็นตัวเสริมแบบเช่นถ้าอีฟมันแจกตีลด1มาใส่3ตัวนั้นแล้วต่อไปแลนกริดเอาเวกมาโคลผมออกสกิลครับพอโคลผมออกสกิลไม่ติดดีบัฟตีลด1ก็แฮปปี้แล้วก็ระหว่างนั้นก็รอให้ไอ้พวกตัวที่3ตัวที่ติดตีลด1จากอีฟมันยืนแก้จากแหวนต้านสถานแหวนแก้ดีบัฟไปซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผมวางหมากเอาไว้อย่างนี้นั่นเองถ้ามึงคูดาวมามึงโดนโคกูตบหนักนะแล้วพอมันโคลมันตบหนักแต่ว่ามันมีโอกาสติดตาบอดได้จากแอนตี้ท่า5เป้าแล้วก็อีฟท่า5เป้าดังนั้นเวลาติดตาบอดมัน3เทิร์นถูกไหมกว่าจะแก้ถ้าโดนคูดาวระหว่างนี้แล้วติดตาบอดตีมิสมันก็ไม่ใช่ผมก็เลยต้องการตาบอดเพราะว่าผมก็ตีไปแล้วติดมิสหลายที่อยู่เหมือนกันจนผมต้องการแล้วก็ตีแรงโคตรตีรูดี้แรงโคตรโดนสะท้อนตายหาก็ไม่ใช่ผมก็เลยต้องการสะท้อนรวมถึงหลับด้วยอันนี้มันก็จะกันเหมือนกับเดลโลนนั่นเองอันนี้ก็ดาบม่วงเอาไว้ตบ3มหาถึกอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาจจะตอนนี้ยังอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีอาจจะเพิ่มดาเมจกับพวกธาตุน้ำน่าจะดีเพิ่มดาเมจจุดกับธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอีธาตุน้ำทั้งหลายแต่ว่าสกิลโครมันก็แรงอยู่แล้วไงผมอาจจะไปลดดาเมจก็ได้ลดดาเมจโต้ย้อนธาตุน้ำเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีผมก็เลยเอาไว้เลเวล1ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวค่อยไปคิดอีกรอบโครผมก็ประมาณนี้หมาผมน่าจะเปิดอัตราจุดอ่อนให้ดูแล้วเพิ่ม PS Tag ก็เอาให้มันฮิลแรงขึ้นแล้วก็เน้นลดดาเมจยืนนานๆจริงๆอ่ะมันน่าลดดาเมจธาตุไฟเอาอันเนี้ยไปใส่อย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้เน้นหมาต้องตีแรงขนาดนั้นคือขอให้มันยืนนานสำคัญกว่าผมก็เลยลดไว้เผื่อเจอหลาดถ้าบนมาอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็โคตรแรงนะก็เลยต้องกันไว้อันนี้ก็บล็อกครับแล้วก็เพิ่มโต้เพื่อที่โต้30บวกกับอันนั้น50บวกกับพื้นฐานอีก10เป็น60แล้วบวกมาสเตอรี่อีก10เป็น70นั่นเองต่อไปคือไพ่ครับไพ่ของผมเป็นตัวตีเปิดชุดนี้ผมคงจะไม่พูดถึงนะเลือด1กับบล็อกสูตรเดิมไพ่ของผมเป็นตัวตีเปิดเพราะฉะนั้นอาวุธสปีดแน่นอนครับแล้วก็เจมสปีดด้วยเช่นกันเจมเนี่ยของผมAwake ครับแล้วก็สปีดบวก3เพราะว่าผมต้องการ Awake แล้วแจกเผาคือผมเน้นเผาบ่อยๆเผาบ่อยๆเอาอย่างนี้ก่อนผมพูดประดับก่อนประดับเนี่ยผมใช้รีเกตแล้วก็แก้แล้วก็แหวนเขียวคือผมต้องการ Awake 2ทีดังนั้นเมื่อผมต้องการ Awake 2ทีผมก็ต้องใส่เจมลดเกรด Awake ถูกไหมเพื่อที่จะได้เวกบ่อยขึ้นแล้วก็ออปชันที่เหมาะที่สุดคือสปีดบวก3เพราะว่าภัยของผมเป็นตัวตีเปิดยังไงต้องมีอันนี้คือเหมาะสมมากพอดีเลยครบเครื่องในเม็ดเดียวเป็นเจมบังคับที่ต้องมีถ้าจะเล่นแบบผมต่อไปคือออกสกิลแน่นอนผมต้องการเอาภัยมาเผาผมก็ควรจะบอกออกสกิลถูกไหมออปชันที่ผมมีอยู่ก็คือบวกอัตราจุดอ่อน 25% ตอนนี้ก็จุด50
บวกกับบัฟหมาอีก50เป็น100สกิลของผมติดจุดอ่อนแน่ๆดาเมจมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วถ้าเป็นซอมบี้ได้บวกคริเลท 50% คริ10บวก50เป็น60มาสเตอรี่อีก10เป็น70ถ้าหมายังยืนคริ70จุด100โอกาสติดเลขส้มสูงไม่ธรรมดาตอนนี้ภัยของผมใส่บล็อก2ตัวเพราะว่าบางทีโดนเร่งโดนอะไรแล้วผมต้องการให้มันยืนรอดเทิร์น3ให้ได้แล้วไปอยู่เทิร์น4เพื่อที่แหวนแก้จะทำงานแล้วจะได้เป็นซอมบี้ได้บางทีมันตายอ่ะมันตายมันเลือด1ก่อนเทิร์น3จบอ่ะมันก็เลยไม่ได้ซอมบี้ไงเพราะว่ายังไม่ได้แก้ไอ้ห้ามรับบัฟถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นไปที่ทางห้ามรับถึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บางคนถามทำไมไม่ใส่เลือด1หรอคือภัยอ่ะคอนเซปต์มันต่างกันตรงที่พอมันเลือด1แล้วมันอมตะ6เทิร์นไอตอนเนี้ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยจากชุดเลือดพอมัน6เทิร์นกว่าซอมบี้จะหมดป่านนั้นน่ะแรดกิดมึงตายไปหาไปนานแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไอตีลด1เนี่ยไม่เหลือหรอกเราก็เลยใส่บล็อกเพื่อที่จะทำให้อัตราบล็อกมันสูงๆก่อนที่จะเข้าเลือด1แล้วก็แน่นอนครับต้องในเมื่อเล่นบล็อกแล้วก็ต้องใส่จิตบวกบล็อกเข้าไปด้วยพอจิตบวกบล็อกเข้าไปเจมก็ต้องบวกบล็อกแล้วผมก็เลยเอาออปชันลดดาเมจครับ 20% เพื่อที่จะให้มันถึกที่สุดถามว่ามันถึกพอที่จะต้านสกิลได้ไหมต้านได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เสมอไปบางทีก็แหงอยู่ดีทีเดียวเรียบร้อยครับโดยเฉพาะอีฟท่าล่างมึงจะแรงไปไหนขี้โกงชิปนั่นแหละก็ประมาณนี้บล็อก 100% ครับแล้วลดดาเมจ15กับ15แล้วก็อีก20เป็นลด 50% ครับบวกเสริมเข้าไปคือถึกแน่ๆภายผมบางทียังยืนจนเทิร์น8เทิร์น9ยังไม่เลือด1เลยก็มีอันนี้ผมก็ยังเกิดคำถามอยู่ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสายโต้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนอาจจะไว้จบลีกอาจจะคิดอีกทีถ้าผมเล่นสายโต้ผมอาจจะใส่เช่นถ้าสมมุติผมใส่ให้ดูคือถ้าเล่นสายโต้เนี่ยคุณต้องคิดโต้หลักโต้รองโต้หลักของผมคือเดล87ไพ่ของผมก็จะต้องทำให้มันเป็นโต้รองก็คือต้องใส่แบบโล่ธรรมดาครับใส่อาวุธสวัสด์กรอสวรรค์ไม่ได้แล้วเจมก็ต้องเป็นอันนี้ผมมีอยู่เช่นผมจะใส่นี้ไปแทนถูกไหมอัตราโต้ก็จะอยู่ที่83มันก็จะน้อยกว่า87ผมอาจจะใส่กรอสวรรค์ในตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็น86ก็ยังน้อยกว่า87ก็ยังโอเคอยู่ก็ใช้ได้ก็จะเป็นตัวโต้รองได้เหมือนกันคราวนี้อัตราคลิกจุดผมจะสะพรึงมากเลยใครผมจะตีแรงมากก็จะเน้นไปทางตีแล้วก็โต้เป็นหลักก็จะทำได้จิตวิญญาณนักสู้อันนี้ก็จะต้องเอาบล็อกออกแต่ผมจะไม่บวกโต้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะกว่าเดลผมก็อาจจะเอาไปเป็นตีอันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็อาจจะรีไปเอาตีธาตุน้ำก็ได้ผมก็อาจจะเอาไปเอาเป็นตีธาตุน้ำอะไรอย่างนี้แทนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะค่อยคิดหรือค่อยลองค่อยทดสอบค่อยเทสอีกทีเพราะการเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าไงอะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนของแค่ตัวเดียวคือสมดุลมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็โพเทนของผมก็อาจจะตอนนี้เพิ่มดาเมจจุดธาตุน้ำผมอาจจะเอาเป็นเพิ่มดาเมจโต้ธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะลองคิดอีกทีนึงอันนี้ก็เจมผมก็อธิบายไปแล้วถูกไหมส่วนโพเนี่ยก็ต้านเดชเผื่ออีทีมไฟหรือทีมเดทแม่งอีเจอหลานเนี่ยประจำเลยโต้มาบึ้มเดทตายผมก็เลยต้านเดทเอาไว้ระดับหนึ่งเอาไว้เผื่อแบบทีมไฟเนี่ยเจอหลานมาชอบเดทมาผมจะได้สู้ทีมไฟได้สูสีเสมอภาคไม่ถูกเจอหลานทีมไฟมันตัดกำลังผมหรือถ้าเจอทีมเดทก็เป็นผลดีทางอ้อมที่ยังทนได้
ทนเดทได้นิดนึงสัก2-3เทิร์นก็ยังดีอย่างน้อยแจกเผามันบ้างตัดกำลังช่วงที่แหวนเขียวมันทำงานเป็นไงคิดลึกไหมคิดยันแหวนเขียวที่มันใส่เลยนะแล้วก็ต้านหลับเพราะว่าภัยผมไม่มีพลางครับเวลาเจอทีมน้ำเนี่ยยอนโต้หลับประจำไม่งั้นไม่ได้ทำอะไรแน่ๆแล้วผมก็ต้านใบ้ไว้อันหนึ่งเพราะว่าทีมผมไม่มีต้านใบ้อยู่เลยถ้าโดนใบ้ขึ้นมาเช่นตายไป1ตัวหรือ4ตัวแล้วยอนเสือกอเวกมาติดใบ้ทุกตัวครับผมจะเสียเปรียบทันทีแต่อันนี้ผมอาจจะคิดอีกทีนึงอาจจะวางแผนเปลี่ยนใหม่อาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นต้านตาบอดถ้าผมใช้สายโต้ถูกไหมเพราะว่าการโต้ถ้ามันติดตาบอดมันก็ไม่โต้มันคือมันต้องคิดหลายมิติมากไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าผมเปลี่ยนรูปแบบตอนนี้ก็คงแบบนี้ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าผมโดนคูลดาวน์แล้วโครตายแล้วล่ะบางคนอาจจะเกิดคำถามในใจถูกไหมถ้าโครตายหรือติดสถานะเช่นติดช็อตสตันหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้หรือเอาหวาดกลัวเฟียอย่างเงี้ยจากจูดาสโครผมก็จะทำอะไรไม่ได้ถูกไหมใช่บางทีเกิดครับโครผมตายแต่โดนคูลดาวน์มาผมทำยังไงผมมีแผนสำรองครับถ้าโครตัวต้านคูลดาวน์ไม่อยู่เดลผมจะเป็นตัวต่อสารต่อแทนครับเพราะเดลเป็นตัวสปีดลำดับที่2ตัวสปีดลำดับที่2ต่อจากภัยเดลผมจะตีสปีดแอทแทคจะตีเบสิกแอทแทคมันก็จะชาร์จเกตแล้วก็อเวกได้นั่นเองแต่ถ้าอเวกแล้วก็สะพึงเลยครับตี3ตัวพร้อมกันบันเทิงเลยคราวเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเป็นแผนสำรองสำหรับกรณีคูลดาวน์เป็นไงกันบ้างขนาดผมพูดผมยังเหนื่อยผมเหนื่อยแล้วนะตั้งชั่วโมงหนึ่งจริงๆคิดไปลึกกว่านี้อีกคิดลึกกว่านี้อีกนะแต่แค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วผมอยากพักหายใจก่อนได้ไหมคือจริงๆไปคิดไปลึกกว่านี้อีกนะอีกระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆอธิบายขนาดนี้ผมว่ามันก็น่าจะลึกพอกันแล้วล่ะผมเช็คของก่อนผมคงไม่เปลี่ยนอะไรพิเรนนะผมอยากนั่งดูชิวๆแล้วผมเหนื่อยผมพูดจนเหนื่อยแล้วอ่ะชั่วโมงนึงได้แล้วตอนนี้อารีนาของผมจริงๆอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะอันดับประมาณ20กว่าๆคือถ้ารียาวๆเนี่ยถ้าช่วงพีคๆหน่อยชนะติดๆกันผมก็จะไปอยู่ประมาณอันดับ 15-20 แหละก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ไม่เกินนี้ส่วนทีมเดทก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงรีเจนเนี่ยเขาต้านกันแค่ไหนก็อาจจะไปได้ถึง10ต้นๆ น่าจะได้อยู่หรืออาจจะอันดับ10แต่ไม่น่าจะไประดับท็อปได้หรอกเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้ามันอยู่ช่วงท็อปมากคนมันจะก๊อปตามแล้วพอมันเยอะขึ้นมันก็จะแบบการเงินเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มไม่ค่อยรุ่งแล้วก็ประมาณนี้จริงๆตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ควรจะรีด้วยซ้ำ เพราะผมอัตราชนะเนี่ยแย่มากไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกคือแถวนี้ไม่มีแต่ปีศาจแล้วแอนตี้โกงที่ผายบวกกับอีฟเข้าไปอีกเจอเชนเข้าไปโอ้โหโคตรปวดหัวเลยอยู่ยากจริงแถวนี้ผมก็เลยเอาอาศัยช่วงความต่างของคะแนนบวกขึ้นมาระดับหนึ่งอัตราชนะผมเกิน50มาหน่อยเดียวจริงๆถ้ารีนานๆนะตอนนี้ก็เริ่มถูกไล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีให้ดูประมาณสัก10รูบี้เหมือนเดิมก็คงได้ประมาณสัก16ตาไอ้ตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยไม่ต้องสนใจอะไรมันคือแชมเปี้ยนลีกซึ่งก็ได้แต้มเหรียญแชมป์มาก็ประมาณนี้ให้ดูไว้เฉยๆไม่มีอะไรไอ้แต้มแชมป์มันมีอะไรมีผลอะไรไหมกับคนทั่วไปไม่มีผลครับมันจะมีผลกับคนที่มีแต้มแชมป์เหมือนกันถ้าสุ่มไปเจอคนที่มีแต้มแชมป์ถ้าชนะบวกครับถ้าแพ้ก็ลดแต่ลดไม่สุดขั้วเหมือนอารีนาลดที20ลด25อย่างเงี้ยคือแบบโหดมากแต่แต้มแชมป์ไม่ลดเยอะขนาดนั้นบวกก็
ถ้าแต้มต่างก็บวกเยอะกว่าก็ประมาณนี้เราคงไม่ได้มาเน้นแชมเปี้ยนลีกเนอะเราคงจะเน้นให้ดูทีมของผมก็อัตราชนะประมาณครึ่งครึ่งอ่ะถามว่าซวยแพ้ติดกัน7 ตา8 ตามีไหมมีไม่ใช่ไม่มีแต่โดยเฉลี่ยก็ครึ่งครึ่งผมก็ไม่รู้คลิปนี้จะออกหัวออกก้อยยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพากไปด้วยแต่จะพยายามพูดน้อยลงผมเหนื่อยขอพักหายใจก่อนแต้ม6,300หัวลูดี้มาอย่างนี้ทีมนี้เป็นทีมไฟเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ทีมให้ฟังทีมเดียวกับคุณนี่หว่าเร่งเปิดเหรออ้าวโตมาก็ดีภายกลัวเวกได้แล้วลดรีคอเวอรี่เรทว่ะหมาโดนบ้างมั้ยเนี่ยไม่โดนโดนนี่หว่านึกว่าไปโดนเดียวเอาเวฟไปแล้วเผาก่อนอย่างดีอ้าวชาร์จเกตให้ภัยเราเหรออุ๊ยเผากูแล้วว่ะโดนมั่งแล้วป้าบเขาให้สวยแล้วไงอ้าวลักกี้ติดสปีดซะงั้นมันเผาอีกแล้วเอาเวกมามันจะโดนเดลเราโต้อ้าวซวยไปครับมันเลือดหนึ่งก่อนที่จะจบเทิร์น3มันซอมบี้ไม่ได้ผมก็ชนะดีอย่างนี้เพราะว่าภัยผมออกท่าบนเนี่ยเป็นเร่งแล้วโดนไอ้ภัยของฝั่งตรงข้ามแหวนเขียวมันเลยหายไวกว่านี่เป็นสาเหตุที่ผมเอาภัยแอบไว้หลังสุดแต่หลังสุดสี่เป้ามันจะโดนบทมันจะโดนมันก็โดนอ่ะบางทีมันโดน1 2 3 5เซ็งแล้วเว้น4อ่ะเข้าใจปะแต่ผมก็เลยเอาไว้5แหละมันส่วนใหญ่น่าจะโดน1 2 3 4มั้งแต่บางทีมันก็กวนก็แล้วแต่ดวงอ่ะบางทีก็ต้องพึ่งดวงโอ้ยอันนี้ทีมถึกแบบทีมถึกเป็นถึกแบบดาเมจนิดหน่อยไม่ใช่ถึกแบบอีปาดไม่ใช่ถึกดาเมจหนักมากแต่เป็นถึกแบบสมดุลมีดาเมจบ้างแล้วก็โต้มันกะเอาดาเมจจากไอ้นี่อ่ะดิมันกะเอาดาเมจจากไอ้แอนตี้เนี่ยใช้แจกดีบัฟแล้วก็เอาย้อนโต้ให้มันบึ้ม 30,000 แม่งยกโลกกูคือเหี้ยจริงๆอ่ะผมบอกเลยความเหี้ยของมันคือมันแก้แล้วลูดี้ยกโล่แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแอนตี้มันจะเอาเวอีกนะคุณตีไหมล่ะเอาล่ะมึงโดนมึงอยากจะโล่ก็โล่ไปแรงโคตรนี่ไงเห็นไหมสตาร์ทมาแล้วหมาเราการสตาร์ทอยู่ไม่งั้นชิบหายไปแล้วแล้วมันก็สปีดใส่หมามึงอะไรจะซวยขนาดนี้คือตัวข้างหน้ามันมีตั้งเยอะคือติดสปีดมันก็ติดยากแล้วนะหรือมันใส่อาวุธสปีดวะแต่มันตีหมาผมไม่เข้าใจทำไมมันเจาะจงขนาดนั้นมึงรู้งานสิสเกลกูว่ากูไม่รอดแล้วล่ะมันยังมีกรออยู่เลยคือซวยโดนหมากูโดนสปีดอ่ะเลยจบเลยเมื่อเดียงเลยจ้าอย่างนี้เฮ้อ
Here's my spear of flames. Here's my spear of flames. อ้าวเดี๋ยวเปิดเหรอก็ดีดิเอาเวฟไวทีมนี้นี่มันทีมน้ำดั้งเดิมน้ำดาเมจน้ำแบบน้ำดาเมจจัดอ่ะผมโดนทีแตกแน่ๆอ้าวโตทานมืดเจ็บไปดิครึ่งหลอดไอ้ท่านมันเร่งเร่งกับลดต้านสถานะ 20% มันก็จะติดฟีลด1ได้ง่ายขึ้นอ้าวแปลงร่างแล้วมึงเตรียมตัวโดนกูโต้ระเบิดเถิงแน่นอนเฟียเหรอไม่นะอย่างน้อยเดลกูก็ไม่เลื่อน1วะก็ยังดีมาแล้วไอ้ท่าเฮียนี่เชนโอ้ยแรงพ่อตายแล้วมึงยิงจะสปีดซ้ำอีกโอ้โหคือติดตีลด1กล่าวว่ากล่าวว่ามันเอาเวฟมาก็ลด1ไงขี้โกงสปีดมันสปีดอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ทำอูชิหายยกทีเอาไปแดกมิสอีกคือว่ากูแพ้แล้วล่ะเพราะว่าจูดานมันเพิ่งจะ6เทิร์นมันเพิ่งจะเข้าเลื่อน1โอ้ยแต้ม 6,600 ก็สมควรทีมเราทำอะไรอยู่วะทำไมถึงท้าให้จูดาสที่อยู่ข้างหน้ามันทำไมถึงทำให้จูดาสที่อยู่ข้างหน้ามันลงไม่ได้ทำอะไรอยู่งงไอเราก็ไม่ทันได้มองอ๋ออันนี้มันมีแต้มแชมป์เราเลยลด10เลยโอ้ยแต้มแชมป์ 5,800 เยอะสัตว์ไอ้นี่มันทีมน้ำแบบสมดุลเปลี่ยนสเกลเป็นแอนตี้ก็คือดาเมจจะตกลงแต่ว่าก็จะได้ความสมดุลจากแอนตี้มาช่วยทำให้โอกาสรอดทีมมันมากขึ้นอ้าวโดนไปดิแล็กกิดกูแรงนะเว้ยรีมูฟดีบัฟตาบอดคือแม่งรีมูฟแล้วมันก็จะเอาเวฟเฮียจริงจริงเฮียค่ะเอามาพาดเสียใจด้วยโครเราต้านเอามาพาดนะคะโตมันติดแหวนเขียวว่ะเอาเวฟไม่เข้าเลยจังหวะแม่งดีมากอ่ะสกิลล่างเปิดมาก็แก้ดีบัฟเลยโหแล้วห้ามชาร์จเกตอีกเทิร์น3ยังไม่เท่าไหร่มั้งโตมันทำไมอ๋อเราโดนลดอัตราโตอยู่ไอ้บัฟกันสกิลหายไปสักทีโอ้โหโอ้ยแม่งเอาเวกได้อีกรอบเหรอไอ้สาดโหดนะมึงโอเคแปลงร่างได้แล้วฟิกกูโดนบึ้มแน่ๆ 30,000 ตู้เอาดีเดี๋ยวท่านี้นี่มันย้อนอ้าวเดี๋ยวกูรอดโตมันถ้าแอนตี้มันบัฟโล่ม่วงโล่การสกิลของอเวกอ่ะแล้วแอนตี้มันตายโล่ม่วงหายยกทีมนะครับภัยกูแรงนะทำเป็นเล่นไปตอนซอมบี้อ่ะรีมูฟดีบัฟอ่ะ
โต้มันโอ้ยทานมืดจุกเอ้าเฮียละเอ้ยหลบหลบแม่งก็ 70% ที่โกงที่ผายเล่นก็2เทิร์นดูดิขี้โกงโกงอ่ะมึงหลบอีกโอ้โหหลบร้อยเลยไหมถ้าจะขนาดนี้เออมึงเอาเข้าไปหลบ4แล้วนะเออหลบได้แต่มึงโดนเผาอ่ะหลบได้แต่มึงก็โดนเผาอยู่ดีอ่ะไฟก็ยังไหม้อยู่ดีโอ้ยชนะอย่างนี้แต้มพุ่งครับบวก25กับบวก21ดีงามเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวมึงไปจิ้มย้อนมันจะดีหรอวะเออเผาท่าแรกดีอุ๊ยอีฟมันไม่ติดไหมวะโอ้ยพลางเยอะมากทีนี้กี่ตัววะเนี่ยพลาง4เลยมั้ง This isn't tasty at all. Such a strange place. อ๋อแม่งพลาง4แล้วมันไม่พลางย้อนคือมึงกะให้ฝั่งตีเปิดมาเป็นจิ้มยอนนี่เองเข้าใจแล้วแล้วก็โดนโต้กลับไปอ๋อไอ้นี่วางหมากกลยุทธ์ไว้อย่างนี้ก็สมกับเป็น R3 นั่นแหละเนี่ยกูมีไฟเผาว่ะมึงไปสกิดยอนเผาตายดิสตาร์ทว่ะอ่ะอ้าวท่านี้ระเบิดลงป้าบเขาให้แฮครับอ้าวสปีดเฉยหุ้ยท่า3เป้า3เป้าเออไม่รอดจ้าแล้วก็ยังจะไปโต้ให้ติดทำงานเออควรจะโต้ไปดีแล้วรับหมดประโยชน์เดวหมาไม่ควรจะออกสกิลตอนนี้เอาเถอะอย่างน้อยก็เล่งจูดาสละวะโอ้ยเจ็บเลยกูจะดีหรอวะเออหายพอดีเขามันป้าบเขาให้เอาแล้วกูดาวมาจึ๊กที่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมึงมาเฟียตอนนี้อันนี้เทิร์น8เทิร์น9ก็เล่นต่ออีกเทิร์น10กูเปิดป่ะวะถ้ากูเปิดก็รอดอยู่นะเออรอดเว้ยนี่ถ้ามันเปิดกูเลี่ยงแล้วนี่รอดเพราะเราเป็นฝ่ายเปิดนะเนี่ยชนะ3แพ้2ได้แต้มแชมเปี้ยนบวกเข้ามาก็ยังชั่ว 6,400 สู้มันหัวทีมเป็นธาตุดินเหรอเจ้าถึกเหรอทีมเดทอ้าวหวานกรูสู้มันเมทเหรอเจลติดกูว่าแล้วเชียวที่เรากลัวคือเจอหลานแม่งอเวกเดลกูบินแน่ๆเราเออเราก็ไม่กะว่ามันจะยืนนานหรอกติดเดทแล้วอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอาสิเจ็บนะติดเดทอยู่2ตัวเผามัน
แอนนันแน่นี่ถ้าไม่กันเดนนะพายผมบึ้มทีเดียวเป็นเรียบร้อยไปแล้วเจอโดนเจอหลาดโตเมื่อกี้แต่ผมนะโคต้านเดนไงผมก็เลยสกิลอีกทีนึงเอาไปแดกอันนี้น่าจะบึ้มแล้วดีอย่างเหลือ2ตัวตามสูตรครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงเฟียเทิร์น4ไม่ดีมั้งหวาดกลัวเทิร์น4อุ้ยแรงสัตว์เฮ้ยโอ้ยเอาใหญ่เลยเลขส้ม 100% เนี่ยอุ้ยมากูเรียบร้อยฮิว 24,000 ไอ้ 27,000เอาแล้วเจมเกตเอาเวกทำงานครบพอดีระเบิดลงไฟช็อตตายคริสไม่โดนหรอวะติดตีรถหนึ่งอยู่นะคะหมากูรอดว่ะไม่งั้นทำไมออกเลขส้มอ่ะหมาผมก็ตายได้เลือดเต็มแล้วฆ่ากูไม่ได้หรอกถ้าไม่เล็กส้มมันฆ่ากูไม่ได้เร่งมันเฮ้ยไฟช็อตหมากูการไฟช็อตอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมาตายหมาตายเฉยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอออีกเฮ้ยเดี๋ยวกูลุ้นมากเฮ้ยแพ้จนได้วะอะไรวะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้าซวยจัดๆอ่ะตายได้นะอย่างเงี้ยไอรีนมันเลขส้มพอดีได้ไงวะใช่ป่าวะมันน่าจะเลขส้มแหละไม่งั้นหมาผมเลือดเต็มไม่ตายได้หรอกแล้วมันก็ต้องไม่บล็อกพอดีด้วยแล้วมันไม่บล็อกผมต้องเท่าไหร่วะ 84% ตัวลดบล็อกคริสมันลดบล็อกป่าวะมันไม่น่าจะลดบล็อกนี่ใช่ป่ะจำไม่ได้ลืมคริสมันเพิ่มบล็อกให้ทีมแล้วหมาผมโดนเลขส้มแบบน่าจะต้องเลขส้มอ่ะไม่งั้นไม่ตายหรอกเผามันเผาอุ้ยชิบหายแล้วกูนั่นไงไปเลยอดเลยอย่างน้อยจูดานมันก็เลือดหนึ่งเหมือนกันเว้ยไม่ได้ซอมบี้เหมือนกันก็ยังพอมีลุ้นอยู่ฮะหมาโตว่ะและกลิดคึกเว้ยตานี้สี่เป้าดีเหมือนกันรีมูฟดีบัฟเพิ่มอัตราหลบไปช็อตมันน่าจะไม่กันนะอ้าวยำดีครับอย่างนี้ติดไปช็อตอย่างนี้นิ่งๆมึงต้องโดนเดลโคลเราต้านไอ้นี่ด้วยตาบอดไม่งั้นก็คงโดนตาบอดอาจจะมิดไปแล้วจริงมั้ย5บวกดันไปซวยแพ้ทีมเดฟเมื่อกี้อะไรจะซวยขนาดนี้จังหวะแม่งได้อ่ะก็เลยแพ้ไอ้ทีมนี้ทีมน้ำสมดุลน้ำแบบสมดุลไม่ใช่น้ำดาเมจจัด
โอ้ย 40,000 เฟียเหรอเอาชิบหายหมาก็ติดหลับที่เหลือก็โดนอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นวะเอาให้พอใจเลยค่ะบึ้มเลยโอ้โหแม่งซวยจริงๆแม่งเลยบึ้ม2ทีเลยเออเอาเข้าไปเอาจบเลยเดลกูซวยจริงตายห่าลาก่อนเดลกูโต้มันI'll give you a good night. Do I have to take care of something so petty? เดี๋ยวน้ำมันโต้หมากูเหลือ1แล้วจูดาซ้ำก็ตายดิครับอย่างนี้แต่ดูแล้วตาเนี่ยไม่น่าเราไม่น่าจะชนะหรอกเราน่าจะแพ้แล้วล่ะเพราะว่าจูดาสมันยังมีอมตะอีก6เทิร์นอ่ะมันยังไม่ถึงเลยเนี่ยใบมาแล้วเอาให้สบายใจอูดาวก็ชนะแพ้ก็ประมาณนี้แหละครึ่งๆอ่ะเรียบร้อยโอ้ยโตแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต้มแชมป์ลดไปลดเลย I'll find a way to save us. That wasn't too hard. ฮะทีมนี้เป็นทีมถึกทีมถึกที่มีอีทเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งที่เหลือคือบูสต์เสริมเฉยมาถึงลูดี้คึกจังวะเสียใจด้วยนะคะอุ๊ยลูดี้มันรีเกตอเวกนี่ว่าผมเห็นเกตม่วงมันชาร์จต่อเอาดีลูดี้ก็เจ็บนะไอ้นี่ไม่แจกไฟช็อตว่ะยกเทิร์น3มันได้สกิลเปิดก่อนเหรอวะไอ้นี่มันและกลิ่นมันเป็นตัวโต้ด้วยนี่หว่าและกลิ่นมันเป็นตัวโต้แจกสถานะไฟช็อตเออแรงนะเว้ยเนี่ยเอาเวกมาอีกแล้วเอาเข้าไปชึกเผาอะไรโครเราติดตีรถหนึ่งอยู่ว่ะแต่ไม่เป็นไรเราแก้ให้ทั้งทีมและเราก็มีดาเมจจากเผาอยู่โครไม่โดนโครไม่โดนโครเอาเวกโดนเต็มๆครับอย่างนี้ตีรถหนึ่งเราไม่โดนนะจ๊ะป้าเขาให้ 2,200,000 อะไรวะอีฟโดนไปล้านหนึ่งชนะแล้วเดี๋ยวอะไรจะแรงเบอร์นั้นโอ้จูดาสมัน46ด้วยแหละมันไม่ได้จูดาส50เผามันลงหลุมไปซะโอ้ยโอ้ย
มันไม่ได้ใส่ชุดมาเมื่อวันเนี่ยทำไมมันแรงจังเฮ้ยตายไปสองเลยว่ะBegin the destruction of foolish beasts. I'll find a way to save us. 64. I'll find a way to save us. Once again. ทีมถึกแบบยื้อทีมนี้ผมจะได้เปรียบเพราะว่าดาเมจมันจะไม่สูงจะตีผมไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่มีแค่ลิงเห็นไหมลิงหมาผมก็เล่นได้ซะรีวอลไฮเสียใจด้วยทีมผมไม่มีตัวไหนที่พลางเลยนะจ๊ะเผาแล้วไงแล็กฟิตตีรถหนึ่งแล้วไงตูมีเผาเว้ยไม่แรงเท่าไหร่อุ๊ยสตอนว่ะเผามันฮิวอ่ะแปดหมื่นโคตรแรงแต่เราก็ทีเดียวตายเหมือนกันรถหนึ่งนะจ๊ะเจ็บปานสะดุ้งผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นทีมแนวถึกแบบยื้อเลยอ่ะยื้อแบบไม่มีค่อยมีดาเมจมากเท่าไหร่อ่ะดาเมจไม่แรงอ่ะผมจะได้เปรียบแต่ถ้าไปตกกับทีมที่พวกที่ทีมน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันดาเมจแรงๆแต่เจอยื้อหนักๆอาจจะตีไม่เข้าก็ได้แต่ผมมันมีภัยช่วยไงแล้วคือคุณมึงเอาถ้วยทองมาสู้กับกูนะอย่านะยากอะที่จะชนะบอกเลยโอ้มันเร่งว่ะอย่าโดนใครแล้วก็โดนจนได้เทิร์น3ไม่มีแหวนเขียวช่วยสวยแล้วแล้วดูสภาพแล้วแม่งน่าจะเอาเวกบล็อกเกตเอาเวกบล็อกไปเถอะจ้วงมันพอดีเฮ้ยมีแววชนะอย่างนี้ถ้าเดลเอาเวฟได้ไวอย่างนี้แววอ่ะเฮ้ยมีลุ้นดีบัฟเหรอดีบัฟบึ้ม 30,000 เดี๋ยวมึงไม่ควรจะออกสกิลเทิร์น3เพราะว่ามึงจะโดนโต้นั่นไงเห็นไหมไอ้ไพ่ไฟก็เลยเดี้ยงเลยไงอุ้ยเฮ้ยแรงอยู่ Take a good look. Oh, abyss. Create a rift. เจ็บไหมเจ็บอยู่โต้มันเต็มเลยจ้าแล้วโล่ม่วงมันก็หายไอ้การสกิลอ่ะเพราะว่าแอนตี้คนใช้บัฟมันตายเฮ้ยมีลุ้นเดี๋ยวนะมึงคูดาวกูแต่กูติดไอ้นี่นะจริงๆเดี๋ยวต้องตีสปีดนะแต่ว่าพอดีหมามันเอาเวกได้ก็เอาเวกไปเฟียร์เทิร์น7เฮียจริงๆเฮียจริงๆกูจะแพ้ก็เพราะอย่างเงี้ยนั่นไงกูว่าแล้วกำลังจะชนะมาเฟียเทิร์น7จบเลยอย่างนี้ทีมเดธ
เราโดนช่วยเราแพ้ทีนึงไอ้คนที่เราแพ้ทีมาแล้วป่าววะจำชื่อไม่ได้ว่าทีมเดสเราเจออะไรวะคนนี้เรายังไม่เคยเจอแต่เป็นทีมเดสเหมือนกันไปเลยว่ะไฮฟูเดี๋ยวกูไปแล้วหมามันไม่ควรจะออกท่ากัดตอนเทิร์น3นะมันควรจะรอให้เทิร์น4ก่อนแล้วค่อยใช้เพราะว่ามันติดห้ามรับบัฟอยู่มันก็ไม่ได้รับบัฟสิงานเริ่มจากงานเข้าแล้วไงคราวนี้ก็เลยเหลือ2ตัวเลยต้องโซโล่ใช่ไหมแล้วสกิลก็ไม่เต็มด้วยอุ๊ยไอรีนตีเบิ้ลว่ะหนึ่งโตมันอุ๊ยกันเลือดไหลด้วยแต่การอัมพาตไหมเฮ้ยมิดว่ะเฟียเทิร์นเจ็ดอีกแล้วเอาที่มึงสบายใจเลยความแรงยังไม่พอนะหนึ่งนะคะช่วยได้เยอะไหมล่ะเฮ้ยและติดกูติดสถานะเฟสแล้วว่ะแต่ต้องโดนอีกทีถึงจะบึ้มได้นะป้าบลิงมึงจูบสกิลหมดทำไงดีโต้มันนี่คือสาเหตุที่ทำไมผมถึงใส่โต้เพราะว่าเวลาสกิลหมดแล้วแม่งฝืดจริงฮะลัคกี้เฮ้ยทำไมไอรีนไม่ตายวะมาแล้วเบิร์นแต่แล็กกิ้นเรากันเบิร์นนะแต่ก็ติดเบิร์นว่ะอะไรวะสวยดูท่าทางจะหวังจะหวังพึ่งแล็กกิ้นช่วยมากไม่ได้แล้วต้องช่วยตัวเองแล้วจ้าอัมพาตเดี๋ยว12เทิร์นกูหมดแล้วโอ้ย 60,000 ต่อมันแม่งต้านด้วยต้านเลือดหลายอาติดแล้วต่อมันคลิปเรียบร้อยไปหนึ่งช่วงที่ติดเลือดไหลก็เล่นมันหนึ่งเล่นมันแน่สตันเหรอหมากูการสตันเว้ยมาดิมามาดิมามาดีมาดีเข้าใจยังทำไมหมาผมถึงกันไฟช็อตแล้วก็กันสตันเพราะว่าเวลาดวลกับลิงมันเป็นอย่างนี้นี่เองลิงเอ้ยลิงอ่ะมันก็กันมาดีนะมันก็กันเลือดไหลไม่รู้ว่ามันจะต้องดวลกับพวกหมาสำหรับทีมไฟแน่ๆแต่เราก็คิดกันเผื่อไว้เจอกับมันเช่นเดียวกันอันนี้นี่ทีมอะไรวะเป็นทีมน้ำสมดุลแต่ใช้เพชรใช้สัตว์เลี้ยงของทีมถึกงงโอ้ยเล่งสองเทิร์นว่ะ
give you a good night kiss. แม่งบึ้มโหยเฟียไอ้ท่านี้ท่านี้อีกแล้วแล้วเดี๋ยวรอนกูจบแล้วแล้วเดี๋ยวมึงจะเว้นแอนตี้ไว้ทำไมวะแอนตี้ติดเบิร์นอยู่แต่สกิลเว้นแอนตี้งงเดี๋ยวรอนกูไปแล้วตาคอยประมาณโต้เขาใครมันจะใช้สกิลใส่เราก่อนวะอ้าวแอนตี้ตาย I'll give you my time. We'll live together. ชิบหายแล้วLet's dance. เดี๋ยวสกิลหมดสวยแล้วถึงจะบ็อกได้ก็เถอะแต่ว่ากูไม่มีสกิลตีอะจะแพ้ก็เพราะอย่างเงี้ยคือใครเราไม่มีโต้ด้วยไงเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงคิดเล่นโต้เพราะเวลาที่ตัวอื่นมันตายหมดแล้วถ้าเหลือแต่ไพ่มันโอกาสพลิกมันก็จะยากขึ้นเนี่ยพอเป็นซอมบี้แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เวลาบล็อกอ่ะอันนี้ผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะบล็อกหรือจะโต้ดีถ้าบล็อกมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ที่โดนอีฟมันท่าล่างแต่ลอดเห็นป่ะลดแค่ครึ่งหลอดเองถ้าไม่ใช่บล็อกอ่ะเดี้ยงแน่ๆลดเกินชัวแต่พอเลือดเหลือ1มันไม่มีโต้ไงสกิลก็หมดมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ได้อย่างเสียอย่างอ่ะมันก็ต้องเลือกเอาอันนี้ทีมไฟที่ไม่ใช้พายเป็นไฟดำแต้มเยอะกว่ากูอีกไปคือเบลมันออกสกิลแล้วมันก็แปลงร่างได้แล้วด้วยกูก็งานเข้าไงI will break the boundary of the abyss and become cry forever in a flame that never dies. กูว่าแล้วความชิบหายแม่งมันเกิดจริงแล้วเดี๋ยวกูทำอะไรยืนนิ่งไอ้กูคึกมากจังหวะแย่มากเจออย่างนี้ก็แพ้สิคะจุดเปลี่ยนอยู่ที่เดลมันออกสกิลมันก็เลยอเวกได้พอมันอเวกเราก็เลยชิบหายผมคิดอยู่เหมือนกันว่าเดลเราควรจะเพิ่มออกสกิลให้มันดีไหมแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาอะไรออกอย่างนึงจะเอาอะไรออกล่ะการสะท้อนหรอถ้าเอาการสะท้อนออกเจอดี้ก็งานงอกอยู่นะถูกไหมเอาตาบอดก็โตไม่ได้ตาบอดออกก็โตไม่ได้การหลับก็โดนย้อนอีกเลือกยากเอาไว้ค่อยคิดอีกทีหลังจบลีกรอบนี้ก่อนตอนนี้ยังอยู่ทรงๆรีเจนได้ก็เลยยังเฉียดแม่งแก้ดีบัฟแล้วนี่หว่าท่าล่างเนี่ย50-50บอกแล้วYour life ends here. I will break the boundary of the abyss and become dead. Take a good look. Oh, abyss. Create a rift. ต้านสกิลเรียกมันโล่ม่วงโอ้ I will show you who rules. แต่มันไม่โดนมัน
ศูนย์เพราะมันเป็นโล่ม่วงอยู่ห้ามเกตว่ะต้องหวังให้มันโต้โดนแอนตี้แล้วโล่ม่วงก็จะหายเจ๋งเบิร์นฟ้าเอาเวกบึ้มโปรเราใช้สกิลได้นะเพราะเรามีกันอยู่อย่างน้อยก็ใช้ตอนนี้แก้ขัดไปถ่วงเวลาเล่งว่ะเอาเข้าไปออI command you bring an end to this. แอคกินเราไปแล้วนี่หว่า Target spot. Rip and tear them apart. Is it time for me to step in? เฮ้ย Difference in power. Sorry, Captain. ตายไปหนึ่ง Rest forever. สกิลมันหมดแล้วโตเว้ย Take a rest.This is how to hunt. I'll find a way to save us. ก็วนๆอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกส่วนใหญ่ก็อยู่ราวๆเนี้ยอันดับประมาณ 20-30 อ่ะ I'll find a way to save us. Is alive. ชนะ8ตานี้กูว่าแพ้อ่ะทีมเดนนี่ว่ะก็น่าจะชนะนะเร่งโดนไทกูอยู่แล้วเป็นอะไรกับไทกูนักหนาเผามันว้าเดสกูได้ก็จริงแต่ว่าต้องซ้ำอีกทีนะอ้าวเชี่ยแม่งซ้ำว่ะเอาไอ้ลิ้นแอบเหรออื้อเรียบร้อยแล้วก็ยังดีวะมันใช้เทิร์น3ก็ยังดีกว่าเทิร์น4ไม่น่าจะเดชหรอกยากมีแค่ลดต้านทั่วไปอย่างเดียวไม่มีลดต้านเดชด้วยก็ไม่ติดซ้ำง่ายๆถ้าไม่สวยจริงถ้าต้องโอกาสสูงด้วยถึงจะติดห้ามชาร์จเกตเหรอเสียใจด้วยสำหรับหมาข้าไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นกัดมันไปช็อตอุ๊ยแรงอยู่No more mercy from now on. เฮ้ยท่านี้มันแรงนี่หมาบล็อกก็ลัคกี้แล้วมันก็ไม่ติดลีไม่ติดจุดเลยก็สบายไปอุ้ยตายห่าเลยกูแล้วกลิ่นเอาคืนไปเอาคืนไปเฮ้ยไปช็อตอย่าแรงเวอร์นะมึงกูจ้องดูเลขดูอุ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้เฮ้ยตายฮา2สกิลต่อกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมต้อง2สกิลต่อกันแล้วแรงระดับที่จะล้มหมาผมได้ก็ประมาณนี้คลิปของผมอยู่ที่ 50% เหมือนเดิมแหละส่วนใหญ่ก็เลทชนะประมาณ50บวก50หน่อยๆประมาณนี้คลิปผมแค่นี้เป็นไงบ้างผมภาคเหนื่อยแล้วนะเนี่ยจะ2ชั่วโมงแล้วมั้งอันดับตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย
คือเหมือนจะมีแพ้แบบสวยๆด้วยป่ะทั้งที่จริงๆควรจะชนะแล้วแต่เสือกแพ้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละทีมก็อยู่ที่ประมาณอันดับนั่นแหละ30ราวๆนี้ก็คลิปนี้คงไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ